ในส่วนต่อไปจะเป็นปากนะครับเราจะใช้เส้นนี้นะครับเราเลือกตรงนี้แล้วก็มูฟออกมาแล้วก็เพิ่มเส้นเข้าไปนะครับ Speed Polygon Tool ไล่ลงมาไล่ลงไปถึงด้านล่างเลยนะครับกด Enter 1ครั้งนะครับหลังจากที่ได้บริเวณของปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อไปก็คือการวาดรูปทรงให้กับปากนะครับแต่ก่อนวาดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดตรงนี้นิดนึงให้เป็นให้มีตำแหน่งที่พอดีนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ปากอยู่ด้านล่างเกินไปนะครับทำให้ตัวสัดส่วนไม่สวยงามเลือก Speed Polygon Tool นะครับแล้วก็วาดในส่วนของปากล่างนะครับเอาลงมาลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อช่องของปากที่อยู่ด้านในด้วยนะครับแบบนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นปากด้านในในส่วนของปากนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากปากกว้างเกินไปย้ายเข้ามานะครับเมื่อกี้กว้างเกินไปนะครับโอเคตอนนี้น่าจะพอดีแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราจะเลือกเฟซที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ Extrude เข้าไปปรับแกนตรงนี้ให้เป็นแกนธรรมดานะครับคลิกที่วงกลมตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็ Extrude เข้าไปดันเข้าไปจากนั้น Extrude ซ้ำอีกครั้งนะครับปรับแกนเหมือนเดิมนะครับ Extrude ซ้ำเข้าไปแล้วก็ขยายโพรงให้ใหญ่นะครับกด R แล้วก็ Scale ให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นลบทิ้งเลยนะครับลบด้านในทิ้งแล้วก็ด้านข้างที่อยู่ด้านในตรงนี้เช่นกันนะครับกด Delete เลยก็จะเป็นโพรงปากลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดที่จะเพิ่มขึ้นมาให้ตัวเป็นให้เป็นตัวของความหนาของปากนะครับมาที่ Speed Polygon Tool เพิ่มเส้นเข้าไปนะครับคลิก Speed Polygon Tool อีกครั้งหนึ่งระวังเส้นติดกันนะครับอย่าให้ติดกันนะครับให้ใกล้กันมากที่สุดแต่ว่าไม่ต้องติดกันนะครับจากนั้นให้ไปที่มุมด้านข้างกด4นะครับเพื่อโชว์เส้นเลือก Vertex แล้วก็ดึงจุดของปากเนี่ยออกมากด5กลับคืนมาก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวลองสมูทดูก่อนนะครับกด F8 แล้วก็ลองสมูทดูว่ารูปทรงที่ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะตอนนี้ได้แบบนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งการตกแต่งแล้วก็จะเริ่มจากตรงคางเพิ่มเส้นเข้าไปแล้วก็ให้สามารถเป็นคางได้ด้วยนะครับเราจะเพิ่มเส้นเข้าไปในส่วนนี้นะครับไล่ลงมาแล้วก็มาจบที่คาง
ลองปรับจุดดูนะครับให้มันดูมีความเหมาะสมปรับไปปรับมาเดี๋ยวก็ลงตัวเองนะครับแต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับเพิ่มเส้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอาจารย์จะลองเพิ่มเส้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็พอเพิ่มเส้นเข้าไปตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็เพิ่มเข้าไปลักษณะนี้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลบทิ้งนะครับอาจารย์จะลองลบทิ้งก่อนว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหมเนื่องจากตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเวลาสมมุติออกมาจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับสมมติดูก็สวยนะฮะถือว่าใช้ได้เพราะว่าตรงนี้เราจะเอาไว้ทําเป็นลักษณะเหมือนกับเอาเวลายิ้มขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นโหนกแก้มขึ้นมาเป็นแก้มนะครับก็ดัดตรงนี้ลงมาถ้าต้องการให้เขายิ้มนะครับแล้วก็มาที่มุมฟอนต์วิวแล้วก็ปรับจุดนี้นะครับบริเวณนี้ขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นไปตามขึ้นไปด้วยนะครับลองสมมติดูนะครับแล้วก็เราเพิ่มพื้นผิวของปากให้เข้าไปให้ดูอิ่มหรือว่าอวบกว่านี้นิดหนึ่งนะครับสามารถเพิ่มเข้าไปอีกได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับปิดโพลีกอนทูลแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าไปแล้วก็เลือก Vertex ดึงจุดบริเวณนี้ออกมานะครับจะได้ดูอบอวบโอเคหลังจากได้แบบนี้เสร็จนะครับลองสมมติดูทีนี้ในส่วนของคางนะครับเราจะเพิ่มเส้นเข้าไปหรือว่าเราจะใช้เส้นเดิมที่มีอยู่เนี่ยตกแต่งให้สวยงามก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้เส้นเดิมที่มีอยู่เนี่ยตกแต่งยื่นออกมาแล้วก็ลองสมมติดูนะครับ F8 เท่านี้นะครับแล้วก็ได้ปากแล้วก็คางขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ